ทีนี้ถามถึงความคาดหวังสักนิดนึงครับอาจารย์หลังจากที่มีการคิดค้นนะสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมเป็นจักรยานประบัติตัวนี้ขึ้นมาสำหรับเด็กๆออทิสติกแล้วเนี่ยคาดหวังไว้อย่างไรบ้างโดยเฉพาะการที่จะนำไปใช้อย่างแพร่หลายนะฮะอาจจะเป็นครอบครัวหรือว่าหน่วยงานต่างๆเองก็ดีรวมไปถึงอาจารย์มองว่ามันมีประโยชน์ต่อสังคมต่อประเทศชาติยังไงบ้างครับก็สำหรับผู้ปกครองที่สนใจนะคะวิธีการนี้นะคะอาจารย์เปรียบเทียบง่ายๆระหว่างที่ว่าเหมือนการหาวิธีการที่ถูกต้องสำหรับลูกเราเนี่ยบางทีบางครั้งเราหาไม่เจอเหมือนเปรียบกับคนที่ถือเทียนไขแล้วหาไม่ขีดไม่เจอหรือคนที่มีไม่ขีดแต่หาเทียนไขไม่เจอแต่ถ้าสองอย่างมันมาเจอกันได้มันย่อมเกิดแสงสว่างนะคะอาจารย์คาดหวังว่าอยากให้ผู้ปกครองเนี่ยอย่าถึงแม้ว่าเรารู้แล้วเราสันนิษฐานแล้วว่าลูกเราเนี่ยมีอาการน่าจะใช่ลองใช้จักรยานในการบำบัดเขาดูนะคะเราไม่จำเป็นต้องรอหรือบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยผลวินิจฉัยของหมอเนี่ยบอกว่าเป็นเห็นชัดๆแต่ผู้ปกครองไม่เชื่อก็บอกว่าไม่เป็นฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราเห็นว่าลูกเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงแล้วเราลองพาเขาใช้จักรยานซึ่งต้นทุนไม่มากนะคะลองพาถีบลองพาฝึกดูก็ช่วยเขาได้นะคะแล้วก็เหมือนกับพระราชดำรัสของพระองค์ท่านในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งให้ไว้เมื่อวันที่22มีนาคมปีพุทธศักราช2517ค่ะท่านพูดไว้ว่างานการช่วยเหลือคนพิการเป็นงานที่สำคัญอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าผู้พิการไม่ได้อยากเกิดเป็นคนพิการเขาอยากช่วยเหลือตัวเองได้ถ้าเราไม่ช่วยเขานะคะให้เขาสามารถช่วยเหลือตนเองได้ช่วยเหลือให้เขาสามารถทำอะไรได้นะคะมันก็จะทำมันก็เป็นภาระหนักให้กับครอบครัวเขาให้กับสังคมกับส่วนรวมแต่ถ้าเราช่วยให้เขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เขาจะเป็นประโยชน์แก่สังคมครับนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะฮะผู้ปกครองรวมไปถึงหน่วยงานต่างๆถ้าเกิดว่าสนใจนวัตกรรมตัวนี้นะฮะแล้วก็อยากจะสอบถามนะฮะรายละเอียดสามารถติดต่อได้ที่ไหนยังไงบ้างครับอาจารย์ก็หนึ่งอาจจะติดต่อที่อาจารย์นะคะสองก็คือติดต่อผ่านศูนย์การศึกษาพิเศษของสวนดุสิตซึ่งอาจารย์ได้ประสานงานกับคุณครูบีนะผู้ปกครองเรียกคุณครูบีคืออาจารย์พายุบุตรประดิษฐ์ซึ่งดูแลเกี่ยวกับพวกนี้อยู่แล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยโครงการวิจัยเนี่ยมันก็มีระยะเวลาในการทำของมันนะคะซึ่งจริงๆโครงการนี้ปิดโครงการไปแล้วในส่วนของโรงเก็บจักรยานเนี่ยทางฝ่ายที่เคยทำไว้ก็รื้อถอนไปแล้วเพราะว่ามหาชัยมีการปรับปรุงตลอดเวลาจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์อยากให้เอกชนนะเอกชนมาช่วยสนับสนุนใช่นะคะยิ่ง SCG เนี่ยเขามีเกี่ยวกับทำเพื่อชุมชนเพื่อสังคมอย่างเงี้ยค่ะเพราะอันนี้ก็ทุนใหญ่แต่อาจารย์เนี่ยไม่มีโอกาสเข้าถึงแต่อยากศูนย์การศึกษาจริงๆภาครัฐเนี่ยมันมีอยู่แล้วทั่วประเทศน่ะนะคะแต่นี้ว่าถ้ามาช่วยกันนะคะช่วยเหลือเด็กคือเรียกว่าช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้ละกันให้ผู้ปกครองที่มีเทียนขายอยู่แล้วพบไม่ขีดอย่างเงี้ยเขาก็จุดประกายให้เขาได้ให้เขาหายแล้วก็ช่วยกันทำให้สังคมมันดีขึ้นครับช่วยกันสร้างสรรค์สังคมคนละไม้คนละมือนะฮะใครที่มีทุนทรัพย์มีกำลังนะฮะกำลังกายกำลังใจนะฮะที่ดีในการที่จะช่วยส่งเสริมอันนี้ก็อาจารย์กมลวรรณแล้วก็ทีมงานยินดีเป็นอย่างยิ่งนะฮะสุดท้ายท้ายสุดอยากจะให้อาจารย์นะฮะให้กำลังใจนะสำหรับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่อาจจะมีน้องๆ นะฮะหนูๆที่มีอาการออทิสติกเหล่านี้นะรวมไปถึงอาจจะเป็นเด็กพิการในกลุ่มอื่นด้วยนะฮะให้อาจารย์ให้กำลังใจสักนิดนึงครับในฐานะอันนี้ในฐานะผู้ปกครองแล้วกันนะที่มีลูกเป็นออทิสติกนะคะถ้าเราเห็นแล้วว่าลูกเราผิดปกติเนี่ย เราต้องเลือกทางเลือกที่ถูกแล้วค่ะเราควรจะพาเขาไปบำบัดนะคะอย่าเก็บเด็กไว้กับบ้านซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในระยะเด็กๆเนี่ยเราสามารถดูแลเขาได้แต่ถ้าเขาโตแล้วเนี่ยถ้าเขามีอารมณ์อื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเช่นอารมณ์วัยรุ่นนะคะโตแล้วฉะนั้นถ้าเขาบำบัดช้าเกินไปเนี่ยมันจะไม่เป็นผลดีกับเขาอย่างที่งานวิจัยที่ค้นพบแล้วว่าเด็กที่มีอายุน้อยที่สุดเนี่ยมีพัฒนาการดีขึ้นกว่าเด็กที่อายุมากกว่าครับซึ่งจริงๆตามศูนย์การศึกษาพิเศษที่อาจารย์มาฝึกเนี่ยเขาก็จะบอกว่าต้องพยายามช่วยเขาให้เขาออกจากโลกของออทิสติกก่อนที่เขาจะมีอายุถึง7ขวบครับนะคะนั่นแสดงว่าถ้า7ขวบไปแล้วเนี่ยเขาจะหลงเข้าไปอยู่ในโลกออทิสติกซึ่งเราเหมือนกำแพงถูกปิดตายอ่ะเราช่วยเขาออกมาไม่ได้ฉะนั้นแล้วเนี่ยผู้ปกครองที่มีลูกอย่างอาจารย์หรือมีบุตรหลานเนี่ยอย่ารีรอที่จะ
อายหรือว่าจะอะไรเลยดึงเขาออกมาจากโลกของเขาค่ะเพราะว่าการช่วยเหลือเขาสามารถทำให้เขาดูแลตัวเองได้เขาจะได้ไม่เป็นปัญหาเขาจะอยากมีโลกของเขาอยู่กับเราได้ครับเมื่อวันใดที่เราตายไปแล้วนะคะเราก็นอนตายอย่างตาหลับเราไม่ทิ้งปัญหาไว้ให้คนอื่นงั้นอยากให้ผู้ปกครองนะคะเลือกที่จะช่วยเขานะคะถ้าเราเลือกทางเลือกที่ถูกเราก็ครับเด็กช่วยเหลือเด็กคนหนึ่งครับค่ะครับเอาละครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความในใจแล้วก็เป็นความตั้งใจจริงนะครับทั้งในฐานะนะครับที่เป็นอาจารย์ผู้คิดค้นนะฮะสำหรับนวัตกรรมตัวนี้แล้วก็ในฐานะของคุณแม่คนหนึ่งนะซึ่งเป็นผู้ปกครองของเด็กออทิสติกด้วยนะครับคุณผู้ชมทางบ้านนะฮะก็สามารถที่จะเลือกเอาวิธีการนี้ไปใช้ก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะสำหรับจักรยานบำบัดเป็นวิธีที่ง่ายสะดวกนะฮะแล้วก็ค่าใช้จ่ายไม่แพงแต่ว่าได้ผลลัพธ์ที่ต้องบอกว่าน่าพอใจอย่างยิ่งพัฒนาการต่างๆการเรียนรู้นะฮะของเด็กออทิสติกในหลายๆด้านก็ดีขึ้นตามลำดับนะฮะก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้กับหลายๆครอบครัวด้วยแล้วกันวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะฮะสำหรับอาจารย์กมลวรรณตั้งเจริญบำรุงสุขเป็นอย่างสูงนะที่มาร่วมพูดคุยและก็ถ่ายทอดข้อมูลที่น่าสนใจวันนี้ขอบพระคุณนะครับอาจารย์ครับขอบคุณมากค่ะในโอกาสหน้าถ้าเกิดว่ามีนวัตกรรมอะไรดีๆที่อาจารย์คิดค้นรวมไปถึงทีมงานนะฮะทางรายการของเราก็จะมาพูดคุยนะฮะและยินดีเป็นอย่างยิ่งวันนี้หมดเวลาของรายการ Most Exclusive ลงเรียบร้อยแล้วนะครับขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะที่ติดตามรายการของเราส่วนในตอนหน้าจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับนวัตกรรมในเทคโนโลยีแล้วก็วิทยาศาสตร์อะไรที่น่าสนใจอย่าลืมกลับมาติดตามกันให้ได้นะครับทางช่อง Most Science Channel PSI 246และ GMM 207วันนี้เราทั้ง2คนพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ